โอเคเอาว่าไปโฮมิโอพาธีโอเคดีมากคุณขวัญใจนะดีมากครับต้องงั้นเชิญช่วยลุงหน่อยโอเคนะโฮมิโอพาธีเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกที่เกิดขึ้นที่เยอรมันเมื่อ200กว่าปีก่อนโฮมิโอพาธีเป็นการรักษาตามแนวธรรมชาติที่เชื่อว่าร่างกายของเรามีความสามารถในการเยียวยารักษาตัวเองเห็นไหมก็ถูกต้องครับถูกต้องดีมากๆครับเนี่ยภาษาอย่างนี้มันต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก็คือธรรมชาติรักษาธรรมชาติลุงก็พูดบ่อยจังเรื่องพวกนี้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาโอเคไหมกุสัตว์อะไรนะหมูหมากาไก่ทำไมไม่เอาช้างมาวัวควายด้วยทำไมตัดตอนหมูหมากาไก่เห็นไหมครับก็ได้ช้างมาวัวควายก็ได้ถ้าจะไปนะไม่อยากให้สัตว์ใหญ่ตายนักหนาเข้าใจยังกว่าที่มันจะโตได้ไอ้หมูหมากาไก่มันกี่เดือนเองกินได้แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละพวกสัตว์ใช้งานเนี่ยใช่ไหมครับควายม้าวัวควายมันสัตว์ใช้งานจะเอามากินอีกเหรอนะจะมาไหนนะแต่ลุงกินนะทีนี้สเต็กโอ้โหเป็นหลงอะไรโกเบเขาเนี่ยโถไม่ได้เรื่องเลยว่าเขาสร้างภาพด้วยว่าให้อะไรเลี้ยงด้วยน้ำนมเนี่ยเลี้ยงด้วยพืชอย่างดีอยู่ในกรอบโมสารพัดสร้างภาพมาเยอะแยะสุดท้ายก็มีร้านสเต็กโกเบแถวบ้านเมืองเราเนี่ยโอ้โหเคี้ยวก็จะไม่ออกจริงๆก็เคยไปกินนะนะไอ้สเต็กโกเบเขาเนี่ยมันเนื้อมันนุ่มจริงนะกินบ้านเขานู่นนะครับนึกว่าถูกที่ไหนแล้วลุยมาเหมือนกันนะ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 โถทุกวันเนี้ยจะให้เนื้อมันยุ่ยมันจะไปยากอะไรกันโอ้ยจริงรู้จักยังมะละกอไหมพี่โถเอาแช่สักหน่อยเดียวก็ยุ่ยหมดแล้วเนื้อเนี่ยครับยังมะละกอนี่นะไม่ต้องยังก็ได้เปลือกมะละกอนี่นะครับใช้ยังโอ้ยมะละกอใส่เข้าไปเถอะเนื้อๆๆง่ายจะตายไปไม่เห็นต้องยุ่งยาก